สวัสดีครับสวัสดีครับรายการคุยชิวชิวออนทิวส์เดย์เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยจริงๆอ่ะต้องอัพตั้งแต่วันละอัพแต่แรกละครับเกิดอะไรขึ้นคลิปเสียจบง่ายๆเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาใหม่อันนี้ก็เลยอัพคลิปด่วนๆมามารู้ว่าตอนเย็นว่าคลิปเสียอ่ะวันนี้เราก็เลยชิวชิวออนทิวส์เดย์เราก็เลยทีแรกมันจะมีคุยเรื่องของออกอันนี้แล้วกันเดี๋ยววันพุธหน้าเนี่ยวันพุธที่22เนี่ยอะไรออกวันพุธที่22เป็นแวนการ์ดทำไมยิ่งพูดยิ่งไหลลงวะเออมีหน้านะตอนเห็นลุงตู่เขาพูดแล้วก็ไหลลงเอ๊ะทำไมลุงตู่ผ้ามันเป็นอย่างนั้นอ๋อผ้ามันไม่แน่นอันนี้ต้องขอบคุณอบต.แถวบ้านพี่นะครับเอามาแจกให้เย้แล้วก็หลุดวันพุธที่22อะไรออกวันการ์ดครับวันการ์ดชุดนี้มี ZR GPT 13มี ZR กับ GR สุ่มอยู่หลังกล่องนะครับอะไรอีกออกมา2ขีด ZR ก็จะมี2ตัวสีฟ้ากับสีแดงก็เคยเหมือนกับที่แกะเราใน CP อ่ะพุทธนานั้นเราเปิดพรีออเดอร์ยังเปิดเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วไปจองมาซะครับที่ Shopee นะครับแต่ที่ Lazada เขาไม่ให้จองเพราะว่า Lazada เขามีคอนเซ็ปต์ก็คือของต้องอยู่ในมือเท่านั้นถึงจะขายได้ใน Lazada ก็ต้องรอวันที่ออกเราก็จะลงให้เลยเดี๋ยวเราจะรอลงวันอังคารครับวันอังคาร21เราเดี๋ยว22มาใครซื้อก็22พี่มาถึงก็เหมือนเดิมครับมาส่งเลยอ่ะงั้นวันนี้ชิวๆเราก็แทรกเข้ามาโดยการจัดเด็กจักรพรรดิแล้วกันดีไหมครับครับผมจัดโดยพี่ฮิวอันนี้ถึงชุดไหนล่าสุดอันนี้ก็ถึง XCBT XCBT นะไอ้ XUB มีจักรพรรดิเสริมไหม XUB ไม่มีจักรมันคงไม่มีนะร้ายกับตัวโกงที่เป็นชุดของตัวร้ายนะครับใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูจากพัดสายฟ้านะครับนี่เสริมตั้งแต่แรกเลยใช่ป่ะฮิวใช่ครับชุดแรกๆจนถึงตั้งแต่ XCBT เลยนะใช่โอเคก็เริ่มด้วยอะไรดีแฟกก็มีอยู่ในชุดครับSS 04-1 หรือไม่ก็ TD 05 XTD 05อันนี้ก็คือเรือ4ใบรู้ยังเรือคู่กับตัวไหนรู้ใช่ไหมนี่ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ใส่4เลยเหรอใส่4ครับเฮ้ยใส่ต้องใส่สีเลยไม่สองสามใบก็พอมั้งผมชอบส่วนตัวย้ำนะนี่เป็นโครงนะครับเป็นโครง ใครชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนก็ตัดออกพี่ยูใช้เรือเป็นบัดดี้ใช่ไหมครับเรือบัดดี้นี่จะโชว์หรูครับนี่ฟอยครับนี่ไอฮิวมันซื้อไปครับซื้อของพี่ไปแล้วมันเสกสมได้ใบนี้พอดีเลยครับมันเฮงครับหรือมันแอบมองว่าไม่รู้นะต่อไปบัตบัตดาโกรอยัล2ใบ2ใบครับเอาจากชุดไหนก็เป็นสุ่มหลังกล่อง XCBT ของ01อันนี้ก็ XCBT เหมือนกันนะครับ XCBT 01-2จำได้01-2แล้วก็เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นของ CP 010203 11เป็นคิด1ครับ2ใบนะนี่2ใบเห็นนะครับ2ใบต้องบอกชื่อหน่อยมั้ยอ่านชื่อหน่อยสิชื่อมังกรข้างผู้ไม่ยอมจำนนบัตแน่ต่อไปนี่4ใบเลย4ใบเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงนี่4ใบชุดไหน XCBT 01-1เหมือนกันนี่ CBT 01-1นะครับใส่4ใบเลยต่อไปต่อไปก็จะเป็น3ทหารเสือของชุด XBT 03โอ้อันนี้ใส่2ใบนะใส่2ใบเพราะถูกรีติดครับ2ใบนั้นถูกรีติดอ๋อรีติดเนี่ยใช่เนี่ยเหมือนกันครับใส่2ใบเพราะถูกรีติดเหมือนกันรีติดอีกแล้วแสดงแม่งเก่งเลยทำอะไรได้ก็ตัวซ้ายก่อนสเฟียร์สเฟียร์บอกว่าเมื่อเข้ามาถ้าเกิดเห็นเพื่อนที่เป็นจักรพรรดิสายฟ้าสามารถชาร์จ1แล้วก็ได้รับ1ไลท์แต่ถ้าเกิดว่ามีเวอร์ตั้งแต่2เวอร์ขึ้นไปเราก็จะได้จั่วกัน1ใบใบนี้นะนี่2ใบเราพูดไปหลายครั้งแล้วมั้งพวกเนี้ยใช่มั้ยคลิปเก่าๆเราพูดไปหลายครั้งแล้วไอ้ตัวนี้ก็เป็นคอมโบใช่ไหมใช่นินจาก็จะถ้าเห็นเพื่อนเข้ามาก็จะเปิด3เลือกสายฟ้าก็คือคอมโบพวกนี้ใช่ป่ะครับเป็นเซตพวกนี้เราไม่ต้องบอกแล้วนะเราเคยบอกไปแล้วแล้วก็แล้วก็ไอ้โกบุส NXBT 01-1โกบุสก็เหมือนกันเห็นเพื่อนเข้ามาก็จะได้ชั้น1ส่วนใช่4ใบอันนี้ชื่ออะไรอ่านสิตัวนี้มังกรพเนจรเซนิมารุเซมารุเซมารุอ่ะ2ใบเอามาจากชุดไหนอันนี้เอามาจาก XCXCB XBT03 ครับXBT03 เดี๋ยวเรากำลังจะย้อนมานะครับ XBT03 กับ XBT02 ย้อนมาทั้งหมดเลยนะตัวนี้ก็เข้ามาชาร์จเกตแล้วก็เลือกการ1ใบการ์ด
การเรื่องมอนสเตอร์3ไปข้ามขึ้นมือ1ใบอาจจะย้อนมาอาทิตย์หน้าครับอาจจะนะยังไม่แน่ครับอ่ะต่อไปสองใบจากที่ไหนจาก XCBT เหมือนกันนี่ผมไม่ได้ใส่ XCBT เยอะนะแสดงว่าอันนี้มันเป็นชุดใหม่ก็ต้องเก่งอ่ะนะอันนี้0 1 2อันนี้ใช่ความสามารถก็เมื่อถูกทิ้งถูกทิ้งก็เศร้าดิเมื่อถูกทิ้งถ้าเกิดว่ามี72สลักหรือว่าสายฟ้าใน3เราก็จะได้กำมันกลับขึ้นมือเด้งนี้ก็จะมีสกิลทิ้งบ่อยพวกโอเวอร์เทิร์นอะไรก็ทิ้งการ์ดก็เด้งมาทิ้งฟรีทิ้งก็เด้งทิ้งก็เด้งก็ทิ้งใหม่โอเคอันเนี้ยนั้นก็ค้างคาวค้างคาวเยลโล่แบทค้างคาวเหลืองคาวส้มบอกเมื่อเข้ามาทิ้งการ์ด1ใบในมือเราชาร์จ1เกตใส่2ใบใช่แต่ถ้าเกิดว่ามีสายฟ้าบิลเราก็จะจั่วเพิ่มอีก1ใบค้างคาวผลส้มถ้าเราทิ้งตัวข้างๆเราก็ทิ้งฟรีทิ้งไอ้บานี้ใช่มั้ยทิ้งฟรีโอ้ยบ่อยๆก็เก็บขึ้นมาใหม่บ่อยๆเนี่ย2ใบลาไว้ทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้ในมือเราลาไว้โดนติดยังยังครับยังไม่โดนนะลาไว้ทิ้งการ์ดมือกี่ใบก็ได้ในมือเราแล้วก็ลดพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็คริติคอลเขาตามการที่ทิ้ง 3,000 3,000 ใบละ 3,000 ทิ้ง2ใบลด 6,000 คีย์ลด2คีย์ลด2คีย์ลด1ตามการที่ทิ้งแล้วเราลบสมมุติว่าเราทิ้งไป2ใบลด 6,000 ครับแล้วมันสไตล์ขึ้นมาตีมตอนนั้นยังโดนลบอยู่มั้ยลบอยู่ลบจนจบเทิร์นครับลบจนจบเทิร์นนะครับถ้าทิ้งไอ้สายแว่นก็ทิ้งฟรีทิ้งฟรีเด้งดึงๆต่อไปต่อไปรวมพลัง2ใบชื่ออะไรนะใบนี้โดลิติกเหรอ2ใบเหรอชื่อมันชื่อมันนะครับคำสาบานของเรานักรบคำสาบานของเรานักรบเราจะไม่แย่งผู้หญิงคนเดียวกันวันนี้ก็ชัดเกณฑ์ชุดอะไรวะจำไม่ได้คุณชุดนี้ S04-1 ครับS04-1ใบนี้ถ้าเกิดว่าตอนเราใช้เนี่ยพี่ยังมีพวกเนี้ยเราจะได้เกรดตามจำนวนเวอร์ที่แตกต่างกันใน3เราและตามจำนวนเกรดที่เพิ่มเราจะได้ไลท์เพิ่มสมมติเรามี4เวอร์ปุ๊บเราก็4เกรด4ไลท์เก่งมากใบนี้เลยต้องเนี่ยในเนี้ยใน Shopee Lazada พี่มีหมดเลยนะเว้นชุดนี้ชุดเนี้ยหมดXBT 01คิด1หมดส่วนที่เหลือเดี๋ยวจะมาเสริมอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเหมือนกล่อง XBT 02และ03ไว้เนี่ยต่อไปต่อไปการตื่นของจักรพรรดิสีแดงหรือ4ใบทุกคนเรียกกันว่ายกพวกตีกันฝั่งซ้ายมันมีหน้าซ้ายกันหันซ้ายกับหันขวาอันนี้ก็นำการ์ดไปสู่จักรกองเข้าสู่เกตและได้รับพลังชีวิต1หน่วยจากนั้นถ้าในช่องตอบเรามีการ์ดที่มีเวอร์ซ้ำกัน3เวอร์เนี่ยเราจะได้จั่ว1ใบถ้ามี6โทษครับถ้ามี3เวอร์เนี่ยจะได้นำการ์ดสายฟ้าจากดรอปขึ้นมือแต่ถ้ามี6ใบเนี่ยจะได้จั่วการ์ด1ใบใบนี้นะจากชุดไหนจากชุดใหม่เลย XCBT 01-1 นะครับ01-2ก็มีตอนนี้ไม่ใช่ใหม่ที่สุดแล้วนะครับใหม่สุดต้องเป็น XUB 03ครับแต่ว่า XCBT ก็เสริมของจักรพรรดิใหม่ที่สุดครับ XUB 03มันเป็นของตัวโกงตัวโกงคือตัวโกงคือเคียร์เคียร์นะครับบาไม้ตายต่อไปไม้ตายเหมือนเดิมจากชุดไหนไม้ตาย X Tempest จากชุด XCBT 01นี่เราไม่งอ20คีย์ใช่ไหมจริงๆคือเราไม่ค่อยได้ใส่บัตในเด็กนี้อันนี้คือ X Tempest 20คีย์เนี่ยจะต้องใส่บัตเยอะเพราะว่าต้องมีบัตใน3ด้วยถึงจะใช้ได้เราก็เลยเลือกมาใส่ใบนี้ดีเพราะว่าฮีโร่หาไม่ได้ด้วยถ้าหาได้จะใส่ไหมถ้าหาได้อาจจะไม่ใส่เอาจริงๆก็ใส่ได้ไหมจริงๆถ้าใส่เนี่ยเราต้องเพิ่มบัตในเด็กอีกแล้วเราอาจจะไม่ได้เล่นเหลืออาจจะได้เล่นเหลือได้น้อยเด็กนี้เล่นเหลือมากกว่านี่คือคำข้ออ้างของคนจนนะครับต่อไปโล่4ใบเลยโล่มันใส่มาทำไมว่า4ใบเนี่ยจูปิเตอร์บาเรียก็ถ้าเกิดใช้ธรรมดาเนี่ยเราก็จะเป็นการป้องกันการโจมตีนี่ XCBT 01ขีด2แต่ถ้าเกิดว่าเราถอดโซของการใน3เนี่ยเราก็จะได้ชั้น1เกรด1แล้วจะจุด1ใบก็เอาไว้ถอดโซของเรือเห็นใครๆก็ชอบใส่2ใบนะจริงๆใบเนี้ยคือสมมุติว่าเราไม่มีเรือเนี่ยเราก็เป็นการป้องกันธรรมดาก็ได้อ๋อเป็นป้องกันได้โอเคต่อไปอันนี้ก็มาจากโอ้ไม่ได้เลยอันนี้ XBT 01ขีด1พี่จำได้ก็เหมือนเดิมตี3ทีไม่นับลิงก์แอคแท็กนี่แอคแท็ก4ใบนี่รู้จักกันแล้วนะตัวนี้ก็จะได้ต่อไปปราสาททรายดำปราสาททรายชุดไหนวะXBT 03ครับ XBT 03ใช่ใบนี้อยู่ขีด2ขีดแล้ววะขีด2เหรออ้าวขีด2แล้วยังเหลือนะครับXBT 03ขีด2ก็ถ้าอยู่ในสนามเนี่ยจากกระพัดสายฟ้าใน3เราจะไม่ทำถูกนำขึ้นมือตายได้มีเคาน์เตอร์ถ้าเกิดว่าเรามีเวอร์แตกต่างกันใน3 2เวอร์หรือมากกว่าตัวมันเองก็นับเป็น1เวอร์แล้วเราจะสามารถเคาน์เตอร์นำมาลงดรอปแล้วครั้งต่อไปเราได้ความเสียหายจะลบ3หน่วยสามารถกันได้ทุกอย่างยกเว้นการ์ดที่เขียนว่าห้ามลดความเสียหายคือมันลดความเสียหายได้ถ้าเกิดการ์ดคู่ต่อสู้ไม่สั่งอันนี้ก็เวลาพีชีพใช่ไหมก็ทำลายตัวเองลด3ใช่ครับลบไป3ก็ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์เป็นการป้องกันก็ได้ทิ้งไว้การกลับข้อมือใช่ครับกลับขึ้นมือแต่ว่าลูกคู่ต่อสู้สั่งให้ตายไปอื่นตายได้ใช่ไหมตายได้ครับตายได้เว้นด
ยกขึ้นมืออย่างเดียวยกขึ้นมือตัวนี้พี่ว่าเก่งนะก็จริงๆเป็นตัวกบจุดอ่อนบัสเพราะว่าบัสอ่ะสามารถนำกลับขึ้นมือได้แต่ไม่ถูกทำลายใบนี้ก็จะมากบความสะอาดโอเคครบถ้วนย้ำนะครับนี่เป็นโครงนะครับโครงใครชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ไปปรับเปลี่ยนเอาเป็นชุดจักรพรรดิสายฟ้าเสริมถึง XCBT โอเควันนี้ก็ชิลๆแบบกระท่อนกระแท่นอัปดึกหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะ2ทุ่มอยู่แล้วโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย